ก็คดีการศึกษาบอกว่าเราจะไปเลือกยุ่งเรื่องโบราณคดีแต่พอดีมันเตรียมไปอย่างนั้นจะอ่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่รุ่นกับพี่สัมพันธ์เนี่ยดึงเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวกับโบราณคดีรอบอ่าวพันดอนที่เพื่อสานงานการพิพาทเนี่ยผมเนี่ยก็ตกกระไดพลกระโจนก็ตามมาอันนี้คือทั้งหมดเท่าที่ทำมา15ปีนะครับว่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วไปทำอะไรเข้าไปบ้างนะครับ เริ่มจากตอนไปป้วนเปี้ยนที่สวนโลกเนี่ยผมไม่เคยแตะเรื่องลูกปัดนะฮะด้วยเหตุผลก็คือมันเป็นโบราณวัตถุแล้วก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวนะจนกระทั่งเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับก็หลายฝ่ายบอกว่ามันเยอะช่วยเก็บไว้หน่อยเถอะก็เลยเริ่มเก็บนะครับนี่ก็คือออกมาทุกวันนี้เนี่ยผมก็ส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นมาก็ถูกขอให้ไปศึกษาเรื่องปู่ทองเรื่องลพบุรีเรื่องรอยทางพุทธศาสนามาถึงไทยนะฮะแล้วก็ทวารวดีแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือกรรมการเรื่องสุวรรณภูมินะครับแต่ทั้งหมดนี้ที่จะนำเรียนวันนี้เนี่ยนะโจทย์ที่หนึ่งหนังสือที่จะแสดงอยู่ในตู้ที่สองอาจารย์พุทธาได้ตั้งเขียนไว้ที่หน้าปกหนังสืออาณาจักรทะเลใต้ของยอสเซเนนะครับที่แป้งให้ดูเมื่อเช้าว่าท่านมีความเห็นต่างนะฮะก็แล้วก็ท่านกระทำผ่านมากมายนะครับแล้วท่านมีหลักการในเรื่องของการทำงานโบราณคดีอย่างไรบ้างทุกท่านอาจจะเปิดสุทธิบัตรมีหน้าสำคัญที่ท่านพูดถึงเรื่องงานโบราณศิลปชัยคืนชีพที่สุเทพนำมาไว้นะคือศิลปชัยคืนชีพกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องของธรรมะกับโบราณคดีธรรมะกับโบราณคดีนั้นถ้าเห็นโน้ตสั้นๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลักคิดของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือเพื่อเรียนรู้เข้าใจแต่ก็เพื่อจะมาใช้นะครับแล้วเริ่มโลกเริ่มธรรมที่สำคัญก็คือท่านแสดงให้นายทหารเสนาธิการฟังตอนนี้ไม่รู้อยู่ในรัฐบาลหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งนี่คือตัวอย่างของอาจารย์พุทธานะฮะอันนี้มาจากสศรีวิชัยที่พันวัดอาจารย์ไปใช้ได้เพราะท่านเขียนที่มาว่าได้มาจากของศรีวิชัยเป็นกระบอกไหมีทองอยู่ครึ่งกระบอกนี่ท่านเขียนนี่คือวิธีการทำงานของท่านนะท่านเขียนอยู่ที่ก้นด้วยนี่แล้วเจตนาศรีวิชัยที่ชีพเพื่อเติมปฏิวัติเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขากำลังรณรงค์ตั้งมหาวิทยาลัยที่สุราษฎร์ธานีโดยจะยกระดับราชภัฏขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีวิชัยก็ไปขออาจารย์พุทธาช่วยเขียนข้อความให้อาจารย์พุทธาก็เขียนเรื่องนี้มาแต่ท่านเขียนว่าถ้าจะให้คืนชีพจริงก็พิมพ์แถมคับแจกเยอะๆวันนี้เราเลยพิมพ์มาหมื่นนะแต่อยากไปแจกใครช่วยเอาไปด้วยนะครับเราพันธุ์วัดฝากเอาไปแจกที่กรมศิลป์เอาว่าเราจะเอาไปแจกให้มาเต็มสุราษฎร์เพื่อให้คนสุราษฎร์เนี่ยเพื่อเถิดคับขึ้นมานะครับเพราะท่านยังเขียนได้ที่มุมขวาบทสำหรับรูปปักที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์พุทธามีเพียงเท่านี้ณวันนั้นท่านก็หลักส่วนใหญ่แล้วก็ตามเรื่องหลักฐานโบราณคดีชิ้นใหญ่ที่เป็นโมนูเมนต์หรือเป็นประติมากรรมใหญ่ๆแต่ของเล็กๆก็มีแค่นี้เองอาจจะไม่มีการขุดก็ได้เพราะเกิดจากเซอร์เฟสไฟติ้งสำหรับผมนะฮะแล้วที่เอาไปแสดงในตู้ข้างล่างเมื่อเช้าท่านเห็นแล้วแต่ผมจะลองชี้บางประเด็นในเวลา10นาทีที่สุรเชษฐ์เข้าให้นะครับอันนี้ในตู้นะครับผมขอไม่โฟกัสเรื่องนี้แล้วอันนี้เครื่องแก้วจากซีเรียผมขอผ่านนะครับอันนี้ที่เรียกว่าลัสเตอร์แวร์นะครับจากย่านเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนะครับขอผ่านอันนี้แก้วโมเสกนะครับที่อันนี้เป็นการพยายามทำเรียนแบบหินอาเกตนะฮะยุคนั้นแต่ก่อนกว่าจะเอาหินอาเกตมาเจียรนัยให้กลายเป็นถ้วยได้เนี่ยโอ้โหกว่าจะได้หินกว่าจะแกะเสร็จจนกระทั่งสามารถผลิตแก้วได้ก็เลยทำให้เหมือนเขาเรียกอาเกตแกลสนะครับอันนี้เราก็เจอมากมายหรือตอนหลังทำได้ลวดลายวิจิตรประการก็ทำกันเป็นโมเสสเวสเซลโมเสสโบว์นะครับอันนี้ผมผ่านหมดนะครับทั้งเครื่องถ้วยผ่านทั้งเหรียญแล้วพระพิมอันนี้อยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอดีมีการพระพิมจามอยู่หลายอย่างนะครับอันนี้ผมเคยเห็นในหลายหนังสือแต่ผมจำไม่ได้แล้วนักค้นคว้ารู้สึกเขาเคยตีอายุสมัยแล้วก็ติดในวัฒนธรรมเคยเห็นในหลายที่แต่จำไม่ได้แต่อันนี้นะเห็นไหมเป็นต
เต้านมชัดแล้วหลายฝ่ายบอกว่าลักษณะนี้คือจามนะการที่เจอที่ชายาก็อาจจะบอกอะไรนะครับอันนี้ที่ที่จะลึกไปละนะครับเหมือนมีใครไม่รู้พูดลึกไปถึงอมรวดีอันนี้นะก็คือเบ้าหินที่ผมชี้เมื่อข้างล่างที่เขาเจอแล้วบอกว่าเป็นเหมือนรอยเท้านี่เจอที่ท่าชนะนะครับที่ถ้าในแผนที่จามพุทธะเขียนว่าขันธุรีนะครับแต่ด้านนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นนี่คือเป็นช่องสำหรับเทหลอมโลหะเข้าไปแล้วตรงนี้มีเส้นสำหรับใส่นวดเพื่อตรงนี้ให้เกิดเป็นรูสำหรับร้อยแน่นอนแล้วตรงนี้เป็นเหมือนกระถางบัวหงายแล้วตรงนี้ก็เป็นบัวนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาคุณพระกันต่อนะครับนี้นะครับตรงนี้ที่ในพันวัดได้ฉายให้เห็นภาพพิมพ์ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยผมไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่เลนริมแม่น้ำที่ตีนเขาศรีวิชัยเขาเก็บหินนี่เป็นหินนะครับเขาเก็บไว้นานมากผมก็เฝ้าแล้วบอกเขาบอกว่าถ้าคุณหวงรักษาให้ดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าไม่อาจจะเก็บไว้ได้แล้วเนี่ยให้รู้สึกมงคลเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็สุดท้ายเขาก็ส่งมอบมานะครับก็ต้องแลกด้วยเงินเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะเอามาเก็บไว้แล้วก็เราได้เป้าทิมพระนะครับซึ่งก็ต้องศึกษาคำตอบแต่คล้ายๆมากกับที่ตะกี้พันวัดบอกว่าเจอพระแต่ผมดูมีต่างนิดหน่อยแต่ก็เอาว่าตามที่ชาวบ้านบอกคือเจอที่เขาศรีวิชัยนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูเรื่องรูปปักที่อาจารย์พุทธามีอยู่น้อยมากแต่เท่าที่เรารวบรวมไว้ได้นะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับโปรดสังเกตที่เป็นขวานคู่เป็นทองคำทำด้วยเทคนิคเรียงเม็ดซึ่งเทคนิคนี้เชื่อกันว่าริเริ่มกันในยุคในเขตเมดิเตอร์เรเนียนนะครับบางคนบอกโฟนิเชียนะครับแล้วก็แพร่มาถึงอินเดียอันนี้ข้างบนเนี่ยเห็นเป็นรูปตรีรัตนะนะครับท่านอาจจะไม่เห็นแต่ข้างล่างเป็นรูปสวดติกะเรียงกันเป็นรูปสวดติกะนะฮะอันนี้เป็นอันที่สำคัญอันหนึ่งนี่ตรีรัตนะนี่ตรีรัตนะนะครับนี่ก็ตรีรัตนะครับต่อไปครับขอผ่านอยากให้ดูอีกเส้นหนึ่งที่เพิ่งเจอและเดี๋ยวมีรายละเอียดที่จะชี้ให้ชมแต่อยากให้โฟกัสนี่ก็เป็นของที่เจอที่เขาสามแก้วนะครับเจอดอกพิกุลซึ่งทำจากแคนาเดียนแล้วก็หินสีเขียวนะครับแล้วก็ควอตซ์จำนวนหนึ่งอันนี้ตีพิมพ์ในรอยลูกปักเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยแฮร์รี่ฟอร์ฟอยู่ที่เบอร์ลินนะครับแกดึงรูปอันนั้นนะฮะรูปตะกี้เนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีรีพอร์ตอยู่ในโลกนะครับอันนี้เนี่ยเจอที่อันนี้ที่เจอในพระอกใส่พระธาตุพระสารีบุตรที่ 3G นะครับอันนี้เนี่ยเจอที่ไอคานูนะครับอยู่ในแบคทีเรียอันนี้เนี่ยเจอที่ริบราวัตคือกบิลพัทปรากฏว่าแฮร์รี่ฟอร์กเนี่ยแกหยิบจากในหนังสือรอยลูกปัดมาแล้วก็บอกเนี่ยของพวกนี้เป็นของชั้นสูงแล้วไม่เจอมากมายในอินเดียนั่นการที่มาเจอที่ของสามแก้วแล้วมีงานรายงานชี้ว่าของสามแก้วนี่เป็นแหล่งผลิตแกก็ต้องสันนิษฐานว่าอาจจะมีการใช้แล้วตอนหลังทรานสเฟอร์การโปรดักชันมาอยู่ที่เขาสามแก้วแล้วเขาสามแก้วก็เอ็กซ์พอร์ตกลับไปที่อินเดียแล้วแกเสนอว่าน่าจะส่งกลับไปอินเดียสมัยที่เราประสบอันนี้รายละเอียดผมไม่มีเวลานะครับปรากฏว่าเจออีกแล้วก็เจอเหรียญสมัยมอริยะนะอันชมาด้วยล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับนักโบราณคดีที่ออกซฟอร์ดเพิ่งส่งรูปนี้มาให้ผมเพราะเขามาขอทำซิลิโคนนะฮะเอาไปส่องกล้อง SEM นะฮะเพื่อจะดูว่ารูเนี้ยเจาะด้วยเทคนิคอะไรตอนนี้สรุปว่ารูนี้เจาะด้วยเทคนิคดามอนด์ดริลซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในอินเดียในยุคความรู้ตอน
ตอนยุคเหล็กของอินเดียแล้วทำให้เทคโนโลยีกับติดรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปหมดนั้นอันนี้เนี่ยซอฟต์แวร์จะเอามารีพอร์ตที่การสัมมนาวาไรตี้อินเดียใต้ที่แชงกรีลาในต้นเดือนกรกฎาคมที่นี่นะครับนี่ที่แฮร์รี่ฟองดึงไปแล้วก็เอามาล่าสุดก็เจอเพิ่มขึ้นนี่เราพิจารณาทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นอีกประเด็นใหม่มากครับที่หัวนี้นะครับหัวนี้มีชิ้นนี้อยู่ที่ผมชี้ให้ดูเมื่อเช้านะครับปรากฏว่าอันนี้ของสำนักโบราณคดี12นครศรีธรรมราชศึกษาไว้ที่อยู่ที่ท่านดีอยู่ที่ตำบลพรนะครับศึกษาไว้จากชาวบ้านแล้วตอนหลังผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนจนเจ้าของเนี่ยเขาเพิ่งโทรมาว่าหมอเอาไปเถอะก็เลยเพิ่งลงไปเอานะครับหลังจากการศึกษานี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมีอักษรพราหมณ์มีรูปตรีรัตนะมีหม้อมีตรีศูนย์มีสิงโตนะครับมีสีวัตสัแล้วก็มีที่เรียกว่าแตรแองโกลาเฮดก็คือไม่รู้คืออะไรแต่ตรานี้ใช้อย่างแพร่หลายสมัยมอริยะต่อมาสุขะนะครับก็เกิดที่ชุมพรนะครับขออนุญาตผ่านนะครับเพื่อเปรียบเทียบต่อเส้นนี้ที่จะแสดงอยู่ข้างล่างนะมีกี้อันนี้อยู่อันหนึ่งนะครับอยากให้ดูนี่คืออันนี้อยู่ในหนังสือของเบลินิสที่รายงานเรื่องเขาสามแก้วเธอก็บอกว่าเนี่ยมีสัญลักษณ์ม้าหรือตรีรัตนะรวมทั้งสวัสดิกะและที่สำคัญก็คือมีไอ้สามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมซึ่งแพร่หลายในสายโนริยะมากนะครับนอกจากนี้มีอักษรอาคาคามีอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีเบ้าอันนี้เจอที่พม่าเป็นรูปตรีรัตนะขอผ่านเดี๋ยวนะอันนี้ที่ผมเรียนเมื่อเช้านะครับก็จะมีที่อยู่2เม็ดซึ่งหลายฝ่ายบอกว่ามันเป็นการใช้การทำซีลิ่งแบบจีนแต่ทำไมอักษรมันเป็นแบบอินเดียนะครับนี่ก็คือตัวนี้จะมีไอ้ไม้หัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัวมาร์คอีก2ตัวนะครับอันนี้เป็นอักษรในรายงานของวิจิตรบริโภคในหนังสือเขาสามแก้วเนี่ยบอกว่าอันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือชื่อของผู้คนที่เขียนเนี่ยชื่อลิตาชื่อนี้เป็นชื่อผู้หญิงแล้วมีพกชื่อนี้อยู่ในจักรศิลานะครับอันนี้ก็มีแต่ไม่เข้าสู่ว่าคนที่3นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเขาผ่านนี่เป็นรอยที่ผมอธิบายว่าเป็นการผลิตที่เขาสามแก้วเราเจอทั้งยังทำยังไม่ได้แกะเสร็จแล้วแกะค้านะครับนอกจากนี้เราก็เจอตราประทับสมัยอันนี้ก็ติดพิมพ์ในหลายที่แล้วคือตราประทับสมัยราชวงศ์ฮั่นรวมทั้งนี้เป็นรูปศรซึ่งถูกใช้แพร่หลายในจีนในคันช่องสมัยราชวงศ์ฮั่นอันนี้ก็คือพันช์มาร์คพอยที่เราเรียกอาหารนะก็เจอแบบปลายที่รูปทางต่อการสามัญทั้งที่เขาสามแก้วท่าชนะคลองท่อมแล้วก็ภูเขาทองแล้วก็ที่ก็สอบครับผมจะผ่านไปเร็วๆอันนี้อยากให้ดูนิดเดียวนะครับในเส้นนี้จะมีดอกเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็มีสิงต่อฮะดอกไม้อย่างนี้นะครับถ้าสีอย่างอันนี้เจอที่ท่าชนะเยอะที่สุดนะครับแต่มีรายงานการเจอนี้อยู่ที่เฮอร์คิวเลเนียมและออมเปอีที่วิสเซอร์เบิร์กอันนี้ก็ร่วมสมัยนะฮะที่นั่นครับขอผ่านผ่านนะครับอันนี้พอมาเข้าสู่ที่เขาศรีวิชัยตะกี้เนี่ยย้อนไปขอสัมภาษณ์ท่านแสนขอประยัดกลับมาที่เขาศรีวิชัยเป็นยุคที่แก้วโมเสกมีการพัฒนาก้าวหน้ามากนี่ก็เห็นนะครับแก้วโมเสกนะฮะที่เรียแล้วก็อันนี้เป็นหลอดสันนิษฐานว่าน่าจะคือด้ามคันช็อตโบราณนะครับแต่ก็พบอยู่ที่ต่างมีรูปปากต่างๆขอผ่านเร็วๆเลยนะฮะรูปปากต่างๆอันนี้ที่ว่าเกาะอยู่เป็นก้อนต่อนะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นที่ที่ผมพยายามรวบรวมว่ามันยังมีเรื่องอีกมากมายในเรื่องของระบาดระดับที่เรายังไม่รู้และเพิ่งปรากฏนะครับในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาที่เราจะศึกษาอย่างไรนะครับเพื่อเห็นภาพกว้างสิ่งเรื่องกับที่ทุกท่านได้นำเสนอมานะฮะชัยยาอยู่ตรงนี้นะครับท่าชนะที่เจออายุลึกขึ้นไปถึง 2,000 ปีแล้วก็เขาสามแก้วระนองตรงนี้นะครับเขาเอานี้ที่เจอนะฮะระ
เนี่ยย่านนี้เนี่ยคือย่านแรกที่เราเสริมฐานได้เป็น crossing space เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วหลังจากนั้นมายุคศรีวิชัยเนี่ยก็เราเจอหลักฐานที่เกาะคอเขากับที่นี่เยอะมากนะก็จะเป็น crossing space ยุคหลังแล้วกลางๆเนี่ยจะมีการข้ามตรงนี้ด้วยแต่ปัญหาของเราขณะนี้ก็คือว่าที่เขาศรีวิชัยนะครับเจออะไรลึกไปกว่านั้นไหมอันนี้เรียนอนุวัตรเจอละครับผมไปเจอเพื่อนๆท่านทิ้งอยู่ที่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งนะครับผมถามว่ามาจากไหนบอกเด็กไปเก็บมานะเราเจอเพื่อนๆสุขภาพสุขภาพแล้วเริ่มเจอลูกปัดแปลกๆที่อายุมันลึกไปกว่าศรีวิชัยแล้วก็พบมากอยู่แถวๆพระบุรีอันนี้ก็เราเริ่มเจอหลักฐานว่าที่ทางรัฐเล่าว่าเจอฮินดูแล้วก็ลึกลงไปก็เจอพุทธใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เท่าที่ตามเนี่ยลึกลงไปอีกอาจจะมีอะไรอีกก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับต่อมาครับนะอันนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ารอบขอบวัดดอนนะครับหรือบนคาบสมุทรเนี่ยมีการผลิตอย่างแพร่หลายมากที่เจอจากหลายพื้นที่ในย่านนั้นนะครับผมจะไปเร็วๆก่อนที่จะจบเพื่อให้ท่านเห็นว่ามันมีทั้งของที่ทำสำเร็จมีทั้งเศษเสียหายทั้งหินนะที่เป็นทองนะครับอันนี้คือรูปแบบนี่คือโมเสสจะเห็นว่าเยอะมากมายแล้วก็แก้วทำเป็นรูปสัตว์นะฮะเยอะแยะไปอันนี้ตรีรัตนะนะฮะไม่ใช่เจอหนึ่งชิ้นแต่เจอกันเป็นเท่าที่ผ่านตาผมเนี่ยเป็นร้อยนะครับเจออินแพคเดโรสนะฮะอันนี้เป็นรูปเทพเจ้ามาร์สนะฮะนี่เจอที่เขาสามแก้วนี่เจอที่คลองท่อมอันนี้เป็นรูปเฮอราเคิลส์หรือเฮอร์คิวลิสนะเจอที่ท่าชนะอันนี้เป็นคนขี่ม้าเจอที่ภูเขาทองแค่หลักฐานที่เจอในภาคใต้เนี่ยต้องใช้คำว่าเหลือจะคิดนะครับส่วนว่าจะทำมาศึกษาค้นคว้าต่อยังไงศรีวิชัยพื้นที่ได้แค่ไหนแล้วก็ย้อนไปได้แค่ไหนไม่ทราบอันนี้ที่ท่านอาจารย์กำลังจะลงไปดูที่เขาพบซากเรือที่บางกล้วยไม่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะห่างจากตรงนั้นประมาณ20เมตรเนี่ยเขาเจอเหรียญทองคำอันนี้ซึ่งเป็นเหรียญของจักรวรรดิโกมิเทียนนะครับอันนี้ปริกิตเขาอ่านแล้วนะฮะเป็นเหรียญของจักรวรรดิโกมิเทียนผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเก็บไว้อันนี้แจ้งกับทางวัดในฐานะเจ้าพนักงานทราบนะผมก็ไม่เข้าไปยุ่งก็กรมศิลปากรขึ้นประกาศว่าห้ามยุ่งผมก็ไม่ยุ่งนะผมเรียนไปดูแต่วันล่วงมาแล้ว 2-3 ปีนะครับก็มีชาวบ้านก็มาถามผมว่าผู้ชายมีผู้ใหญ่บ้านเขาเก็บไว้รอขายหรอหมอผมถามเขาแล้วทำไมไม่ตอบกรมศิลป์นะครับผมถามเขาเก็บรอขายถามหมอว่าเขาขายเท่าไหร่อันนี้มันทึบอยู่ใช่ไหมมันทึบไปเรื่อยนะครับผมก็บอกถ้าเขารอขายไม่รู้ใครได้แล้วเอาไปแล้วมันหมดอ่ะผมก็ตัดสินใจบอกว่าไปถามว่าถ้าจะขายเท่าไหร่บอกมาผมเก็บไว้ให้ก่อนก็ได้ตอนนี้เก็บไว้ได้แล้วนะครับไม่ได้หลุดไปที่ไหนรวมทั้งอันนี้เป็นตราทองของมหานาวิกะคนสำคัญน่าจะสำคัญมากเพราะเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นตราทองระบุถึงเรื่องของนายเรืออินเดียโบราณดาราพุทธที่อันนี้นะรุ่นที่8ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามรวบรวมแล้วเก็บแล้วก็รักษาโดยสรุปก็คือภาคใต้ที่ชัยยาอาจเป็นยุคหนึ่งนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแหล่งเป็นสภาข้ามสำคัญเป็นแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีเป็นแหล่งค้าขายและที่สำคัญก็คือมีพระกระถางพุทธศาสนามาถึงแล้วแน่นอนก่อนศรีวิชัยนะครับแล้วน่าจะถ้าเรายอมรับหลักฐานตามมียอมรับเรื่องตรีรัตนะว่าเป็นของพระสมมารยาสุขะนะครับแล้วเลยวงวางโบราณคดีต่างประเทศเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นก็น่าจะต้องมาครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ